ปักหมุดวันนี้นะครับจะพาไปที่จังหวัดพะเยาไปดูอาชีพเสริมก็คือการเลี้ยงกบครับใช้พื้นที่บริเวณบ้านนะครับใช้พื้นที่ไม่มากสร้างรายได้ดีครับคุณผู้ชมครับกบเหล่านี้ถูกเลี้ยงไว้ในบ่อซีเมนต์นะครับและกระชังบริเวณสระน้ำหลังบ้านของคุณตาแน่นเครือสารอายุ79ปีชาวตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับคุณตาแน่นเนี่ยเลี้ยงกบมากว่า10ปีแล้วนะครับปัจจุบันเลี้ยงกบกว่า 10,000 ตัวครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่กบนั้นโตเต็มวัยด้วยนะครับเริ่มที่จะจับขายได้แล้วแต่ละรอบจะมีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางไปรับซื้อถึงบ้านนะครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับเริ่มต้นก็ต้องเพาะตีบ่อซีเมนต์ไว้ก่อนถึงเวลามีน้ำเมษานี่แม่กบปอกกบก็มันจะผสมพันธุ์จะเลี้ยงแบบธรรมศาสตร์บ้านเฮาเนาะก็เอากบออกมาปอกกบแม่กบมาใส่บ่อแล้วก็เพาะพันธุ์กันแล้วมันก็จะผสมพันธุ์กันครับพอมันผสมพันธุ์กันได้วันนี้มันไข่แล้วไข่มาเจ้านี่แหมวัน2วันเฮาก็ต้มไข่แดงมันกินปีนึงก็จะได้สัก 2-3 หมื่นได้อยู่ครับ 20,000 30,000 30,000 ขึ้นไปเนาะแล้วแต่บางปีมันก็ราคาดีบางปีก็ราคาก็ตกน้อยแต่อย่างปีนี้คิดว่าถึงเวลาเก็บเกี่ยวอย่างนี้แล้วก็คงจะราคาคุณผู้ชมครับกบแต่ละรุ่นใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือนนะครับส่งขายกิโลกรัมละ 80-90 บาทขึ้นอยู่กับขนาดความโตของกบนะครับที่สำคัญคือเน้นการเลี้ยงทำแบบธรรมชาติให้มากที่สุดจึงเป็นที่ต้องการของตลาดและมีผู้เดินทางไปซื้ออย่างต่อเนื่องครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ